สวัสดีครับ FC ทุกคนครับสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับผมมื้อนี้มี FC เพิ่นถามมาหลายครับว่าเพิ่นสนใจพวกเชือกเทียนนี่ครับเพิ่นอยากให้ผมให้เบิ่งเอามาให้เบิ่งว่าราคามันจังได๋นะครับราคาที่ผมไปซื้อนี่มัน150ก็มีครับ140ก็มีเป็นบางร้านเนาะครับ180ก็มีครับเป็นบางยี่ห้อนะครับเนาะแล้วเพื่อนๆบอกว่าอยากให้ผมส่งให้ผมก็อยากส่งอยู่ครับแต่ว่าผมสิคิดราคาคือว่าสิคิดม้วนละ200นะครับคิดม้วนละ200เนาะเพราะว่าค่ารถไปซื้อไปหยังสินะครับเพราะว่าผมก็สิซื้อมาราคาประมาณ150แล้วน้ำหนักก็ต้องน้ำหนักเวลาส่งพัสดุก็ต้องคิดเพิ่มอีกนะครับอันนี้ผู้ใดสนใจอยู่ต่างจังหวัดอยากได้ก็ติดต่อมานะครับเนาะก็สิส่งให้อยู่เอาสีใดยังสิหน้าครับก็สิไปซื้อส่งให้ก็คือผมว่าล่ะครับก็ต้องบวกเพิ่มนะครับว่าจะเฮาอันส่งไปแบบนี้มันก็ต้องมีน้ำหนักของอันเชือกเทียนนะครับบัดนี้เชือกเทียนที่เพื่อนๆสงสัยว่าใส่เบอร์หยังคือเบอร์2นะครับเบอร์2ที่ผมใส่นี่ๆพวกนี้ล่ะเบอร์2อันม้วนซื้อใหม่ๆมันสิใหญ่กว่านี้จักหน่อยอยู่ครับนี่ก็ใส่ไปหลายเติบแล้วใหญ่รับใครอยากได้ก็ติดต่อมาเด้อครับเนาะเบอร์โทรผมก็0853679443นะครับเดี๋ยวสิขึ้นไว้ใต้คลิปนําอยู่ดอกครับนี่แหละครับก็มาให้เบิ่งนะครับว่าช่วงนี้ก็บ่ได้ใครได้ลงคลิปถักปันไหนนะครับเนาะเพราะว่ามีงานเข้ามานะครับก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะครับผมที่เมื่อนั้นผมลงคลิปที่ว่าคลิปที่จำหน่ายพวกราคาเสือกเทียนนะครับก็มีเสียงตอบรับมาดีครับมีเพื่อน FC สั่งมาหลายครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณหลายๆที่มาสนับสนุนงานฝีมือนะครับผมก็เฮ็ดให้เพื่อนๆแล้วก็ส่งไปหลายคนแล้วล่ะครับได้รับกันแล้วก็ติชมได้นะครับงานพวกนี้ติชมกันได้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขมองใดครับเมื่อวานว่าสิถ่ายคลิปก็เลยบ่ได้ถ่ายครับเพราะว่าอยากฟาวเฮ็ดงานให้มันแล้วให้ลูกให้ FC เร็วๆนะครับก็เลยบ่ได้ถ่ายเลยครับเด้อแล้วเชือกล่มนี่ผมสิให้เบิ่งนี่ครับนี่อันนี้คนละอย่างเลยครับอันนี้สิค่อนข้างแพงเนี่ยม้วนนึงนี่300กว่าเด้อครับ300กว่าบาทมันสิมีความแตกต่างกับเชือกล่มธรรมดานี่เชือกล่มธรรมดานี่โลนึง100ฮะ160ครับเคยไปถามเบิ่งครับทุกรุ่นที่ขายโลละ100โลละ160แต่ความแตกต่างมันสิบ่คือกันนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเชือกล่มที่ว่าเขาเอามาเฮ็ดเป็นสายอันสายล่มที่เขาโดดนะครับนี่เพิ่นว่าด้วยครับมันเป็นเหมือนของญี่ปุ่นหรืออย่างนี้เหรอมันติดแตกต่างกันหลายครับนี่ครับบ่คือกันนี่ครับอันนี้ตัวนี้สิแพงกว่าครับตัวน้อยๆเนี่ยแต่พูดถึงเอามาเฮ็ดก็คุ้มอยู่ครับเพราะว่ามันหลายอยู่แต่ว่าเชือกตัวนี้มันติออกหยาบๆในเชือกล่มเฮาธรรมดาครับเชือกล่มแบบเห็นทั่วไปนี่มันติเป็นจังซี่ครับค่อนข้างสิอมเหงื่อจักหน่อยครับแต่ว่าอันนี้มันติเป็นแน่นครับมันติแน่นกว่ากันครับนี่คือความแตกต่างนะครับราคาก็แตกต่างกันนะครับราคาตัวนี้ถูกกว่าครับเขาสิขายเป็นโลหรือขายเป็นกิโลแต่ว่าตัวนี้สิเป็นม้วนครับมื้อนึงก็บ่ใหญ่เด้ราคา300กว่าบาทผมเดี๋ยวนี้ผมก็บ่ค่อยไปซื้อปานใดผมว่ามันราคาค่อนข้างแพงผมใส่เชือกล่มธรรมดาครับเพราะว่ารุ่นนี้เฮามาเฮ็ดขายมันอยู่เฮามาเฮ็ดขายเฮ็ดเชือกตัวนี้เฮาก็ขายเส้นนึงอัน20บาทอีกนี่ครับแบบปรับได้จังซี่มันเป็นราคาบ่แพงนะครับเฮาก็เลยบ่อยากไปซื้อแบบแพงปานใดนะครับก็ใส่แบบธรรมดาคนก็นิยมใส่อยู่ครับผมนี่ทั้ง4อันนี้คนละอย่างนะครับอันนี้คือเชือกหนังครับเชือกหนังนี่ราคาอยู่ประมาณมีหลายแบบครับ
วันนึงก็100กว่าบาท200กว่าบาทนี่ครับแต่ว่าเชือกหนังนี่เขาเอามาส่วนมากเขาสิมาเฮ็ดใจกลางครับเพราะมันล้นไฟบ่ได้เลยครับนี่สิล้นให้เบิ่งนะมันล้นไฟบ่ได้ครับมันเป็นเชือกหนังเชือกหนังนี่คือล้นไฟบ่ได้กันเชือกไอ้ลมธรรมดานี่มันล้นไฟได้ครับนี่ล้นไฟจอดกันได้ครับนี่ครับแต่ว่าเชือกหนังพวกนี้มันล้นไฟบ่ได้ส่วนมากเขาสิมาเฮ็ดเป็นใจกลางมันเส้นกลางอะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานนะครับเพื่อนี่มันการใส่งานคนละอย่างบางคนเพิ่นก็เอามาเฮ็ดเป็นอันสอยข้อมือเพิ่นสิมาเฮ็ดตัวกลางแต่ก็บอกเพื่อนๆไว้ว่ามันล้นไฟบ่ได้ครับผมเฮาก็เอามาแล้วแต่เฮาสิเอาเลือกใส่เนาะนี่ครับจานพวกนี้ครับจานไม้นี่ก็เส้นหนึ่งก็ประมาณ40-50บาทนะอันนี้ผมเพิ่งไปหาพ่อเมื่อนั้นนั้นเพื่อน FC เพิ่นก็ทักมาอยู่ว่าเพิ่นอยากได้อันจานใหม่พอดีผมหาบ่พอผมมันต้องบ่พอท่านก็สิส่งให้เราอยู่ดอกมื้อหลังสิไปซื้อมาให้เพิ่นอยู่นี่ครับเป็นจานใหม่เอามาใส่สําหรับไอ้เชือกพวกที่เฮาถักเส้นน้อยๆนะครับนี่ครับพวกเส้นน้อยๆมันจังสิเข้ากันอันพวกเส้นใหญ่ๆผมก็สิใส่พวกอันลูกปัดใหม่คือกันส่วนมากผมสิใส่ใหม่ครับเป็นลูกปัดใหม่ครับนี่ครับเชือกล่มอีกแบบนึงเอามาให้เบิ่งอันนี้สิแพงกว่ารุ่นนี้อยู่กว่ารุ่นนี้รุ่นเชือกล่มธรรมดานี่ครับนี่เขาก็สิสั่งกิโลคือกันล่ะก็สิแพงกว่าอยู่น่าจะประมาณ200กว่าบาทโลนึงมันสิมีใจกลางครับพวกนี้สิมีใจกลางเด้อเชือกล่มรุ่นนี้มีใจกลางบ่มีตัวอย่างให้เบิ่งเนาะสิตัดให้เบิ่งเดี๋ยวกันเด้อว่าสิตัดให้เบิ่งใส่ข้างในมันก็พอดีเส้นเปาๆมันบ่มีครับสิตัดเส้นนี่ก็เสียดายครับเอาเป็นว่ารุ่นนี้มันสิมีใส่ข้างในครับใส่เป็นสีขาวๆครับมันติดเหนียวแข็งแรงครับนี่ครับเหมาะก็มาเฮ็ดเสือกแนวนี้ครับนี่ครับมาถักนี่ครับมันสิมีเชือกล่มนี่มันมี3แบบพุ่นนี่ครับคือผมให้เบิ่งนี่แหละนี่คือรุ่นนี้รุ่นแบบของญี่ปุ่นเขาว่าสิเป็นคนละอย่างนี่แบบของไทยเฮาของไทยเฮาสิหยาบๆจังหน่อยนี่ก็มีอีกรุ่นหนึ่งรุ่นมีใส่กลางนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆที่เลือกใช้งานแล้วก็เพื่อนๆที่ต้องการสร้างแบบใดก็ลงเบอร์ผมไปมันก็สิไล่ขึ้นก็มาบอกได้ครับเพราะว่าก็สิส่งให้ได้ก็สิพยายามหาให้ครับผมเพื่อเพื่อนๆที่อยากถักในถักอยู่ต่างจังหวัดครับอยากได้พวกอะไรปัญหาซื้ออาซื้อน้ำตาลจังหวัดบ่ได้ครับครับผมก็มาคุยกันก่อนก็ได้ครับว่าที่ตกลงราคากันจังใดอีหยังประมาณนี้ครับเพราะว่าก็สิบ่คิดเพิ่มหลายหรอกครับเอาแบบพอไปกันได้นะครับผมอยู่กันได้จังซี่นะเพราะว่าต่างจังหวัดผมก็ฮู้อยู่ว่ามันก็สิบ่ค่อยมีขายครับผมเป็นบางจังหวัดเนาะครับมื้อนี้ก็มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆทราบครับเพื่ออยากได้อันเสือกถักหรือว่าอยากได้เสือกไปถักสิครับก็สั่งมาได้ครับผมช่วงนี้งานถักหลายครับก็เลยบ่ทันได้ลงคลิปปานใดบ่ทันได้ลงคลิปการถักผมมาติดถ่ายไปนํากับย่ามันสาครับเพราะว่าเร่งอยากเร่งงานให้ FC ครับผมมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามาติดตามมารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeด้วยครับผมสบายดีครับแค่นี้เด้อครับผม